โดนัลด์ทรัมป์คืนชีพคว้าชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวได้อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดคูหาช่วงเช้าวันที่5พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นเป็นการชิงชัยระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันกับนางกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้แทนจากพรรคเดโมแครตทั้งนี้การเลือกตั้งสหรัฐมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด538คนใน50รัฐดังนั้นผู้สมัครประธานาธิบดีที่คว้าจำนวนคณะผู้เลือกตั้งได้ถึง270คนจะเป็นผู้ชนะซึ่งผลปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งไปในครั้งนี้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำสหรัฐได้เป็นสมัยที่2ย้อนเรื่องราวก่อนจะเดินทางมาถึงการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้การเมืองของอเมริกาเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งนี่อาจเป็นจุดพลิกผันสำคัญโดยแรกเริ่มการชิงชัยผู้นำสหรัฐเป็นคู่ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ในการดีเบตครั้งแรกโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตกลับดูเพลี่ยงพล้ำเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นการโต้ตอบออกไปด้วยเสียงที่แหบของตัวเองกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การส่งข้อความของเขาสะดุดอยู่บ่อยครั้งนั่นเป็นสิ่งที่ทรัมป์หยิบยกมาโจมตีแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ไบเดนยืนยันจะเดินหน้าสู้ต่อไปเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคเดโมแครตในบางส่วนที่ยังคงสนับสนุนไบเดนท่ามกลางความกังวลใจของสมาชิกพรรคอีกส่วนหนึ่งซึ่งการเพลี่ยงพล้ำของไบเดนในครั้งนั้นทำให้ทรัมป์เป็นฝ่ายที่ถือแต้มต่อถึงแม้ว่าตัวเองกำลังจะเจอกับมรสุมคดีความก็ตามแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคม2024มีการลอบสังหารทรัมป์ขณะที่หาเสียงในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียโดยหน่วยอารักขารีบเข้ามาคว้าตัวทรัมป์ออกไปแต่ก่อนที่เขาจะลงจากเวทีทรัมป์ได้ชูกำปั้นขึ้นพร้อมตะโกนปลุกใจให้สู้ต่อไปจนกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ผู้คนต่างพากันพูดถึงจากกระแสขาขึ้นของทรัมป์ยิ่งทำให้รัศมีของโจไบเดนจางหายไปท้ายที่สุดบรรดาแกนนำพรรคเดโมแครตต้องกดดันหนักจากนั้นโจไบเดนยอมตัดสินใจถอนตัวและยุติเส้นทางของตัวเองเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐหลังการเปลี่ยนตัวผู้สมัครคะแนนนิยมของทั้งคู่กลับมาสูสีกันเมื่อถึงคราวที่ทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต้องเผชิญหน้ากันในศึกประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกสำนักข่าว CNN รายงานว่าผลการสำรวจคะแนนจากการดีเบตพบว่าแฮร์ริสได้รับคะแนนสนับสนุนสูงถึง 63% ขณะที่ทรัมป์ได้ไป 37%ด้านเดอะวอชิงตันโพสต์ระบุว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในรัฐสมรภูมิส่วนใหญ่เห็นว่าแฮร์ริสทำผลงานได้ดีกว่าในการดีเบตครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งได้บอกแล้วว่าผู้ชนะคือใครความน่าสนใจหลังจากนี้คือนโยบายที่ทรัมป์จะทำโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจะเปิดสงครามการค้าครั้งใหม่กับจีนโดยเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนสูงถึง 60% และกำหนดภาษีสำหรับสินค้าจากประเทศอื่นๆอีก 10-20%หรือด้านการอพยพก็เป็นอีกเรื่องที่เขามุ่งมั่นที่จะส่งผู้อพยพที่ข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศและจะจำกัดการเข้าเมืองอย่างเข้มงวดตอนที่โดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนในปี2020ดูเหมือนว่าอาชีพทางการเมืองของเขาจะถึงจุดสิ้นสุดไปแล้วแต่สุดท้ายก็กลับคืนชีพกลับมาสู่ทำเนียบขาวได้อีกครั้งต้องมาติดตามว่าสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ